เอหามปอส่งโรงพยาบาลแอดมิดด่วนเพื่อนดาราแนะแบบนี้ต้องผ่าตัดต้องแอดมิดเป็นการด่วนหลังปอณัฐวุฒิมีไข้ขึ้นสูงเกือบ40องศาและหนาวสั่นโดยภรรยาเอพรทิพย์ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าเมื่อคืนสงสารพ่อหนักมากไข้ขึ้นเกือบ40หนาวสั่นหัวใจเต้นเร็วและอาเจียนอีกเอเช็ดตัวให้ก็สั่นแล้วปวดตัวมากนอนทนอยู่ทั้งวันจนไม่ไหวเห็นแล้วตกใจเลยบอกไปโรงพยาบาลเถอะหมอให้แอดมิดและรีบตรวจโควิดระหว่างรอผลตรวจโควิดต้องนอนรอที่ห้องฉุกเฉิน4ชั่วโมงจนกว่าผลจะออกสรุปรอดค่ะใจหายใจคว่ำคุณหมอบอกว่าเป็นทอนซิลอักเสบเป็นแผลน่าจะติดจากลูกแหละแต่พ่อเป็นหนักกว่าลูกนะงานนี้ขอให้ไข้ลดทีเถอะสงสารจังเลยปกติแข็งแรงมากซึ่งหลังจากที่หลายคนเห็นโพสต์ดังกล่าวก็มีเพื่อนพ้องดาราและแฟนคลับเขามาอวยพรให้หายไวๆรวมทั้งนาตาลีเดวิสที่เคยผ่าประสบการณ์การผ่าตัดทอนซิลอักเสบมาแล้วก็แนะให้ผ่าตัดอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ